ต่อมาอีกคำหนึ่งกายหลับแต่จิตตื่นเรียกอาการนี้ว่านิมิตได้ไหมคะเอาฟังอีกประโยคต่อไปก่อนคำว่านิมิตจะเป็นจริงกว่าฝันถูกต้องไหมคะโอเคฟังให้ดีนะครับคำถามนี้จากคุณยันนะยันเฉยนะแต่อย่าให้ล้มนะยันยันอย่าให้ล้มภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยขออภัยนะลุงไม่ถนัดโอเคไหมครับฟังใหม่ครับกายหลับแต่จิตตื่นได้เข้าได้เข้าได้ได้ครับได้ครับนะบอกว่ากายหลับจะได้ไม่เป็นภาษานะอย่าลืมนะภาษากายตื่นก็แปลว่าทำนู่นทำนี่กระโดดรถเต้นใช่ไหมครับกายหลับก็คือนอนนิ่งอยู่ที่เตียงนะครับนะกายหลับก็แปลว่ากายนิ่งที่เตียงจิตตื่นได้ครับเพราะจิตเป็นธาตุรู้จริงๆครับเรื่องนี้นะทีนี้ในภาวะที่เราคำว่านิมิตนะนิมิตนะไม่ใช่ฝันนะคำว่านิมิตนั่นแหละครับเราจะเห็นจิตของเรานั่นแหละจิตตื่นเป็นนิมิตนิมิตที่เราเห็นนะครับนั่นแหละเรียกว่าจิตตื่นได้ครับได้ครับจิตตื่นก็คือจิตนี่มันคือความสว่างก็มันจะเห็นภาพนิมิตมันจะเห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพภาพที่เราเห็นตรงนั้นมันจะมาผูกกับร่างกายของเราด้วยนะให้ร่างกายเรารู้สึกนิมิตเนี่ยคล้ายๆกันอย่างนี้เลยนะฮะนิมิตนี่มันซึมเข้าไปในเยื่อเลยแหละครับไม่รู้สำหรับลุงนะเอางี้ดีกว่าโอเคนะคือเวลาไปเห็นอะไรต่างๆสารพัดเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆนะมันก็จะซึมกับร่างกายเราขนลุกเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยมันจะโต้ตอบกันนี่สำหรับลุงนะคำว่านิมิตที่เห็นได้ในตาก็คือเรื่องของจิตแต่มันมาลิงก์กับร่างกายเราดังที่ลุงเล่าให้ฟังตรงนี้สำหรับลุงนะแต่คนอื่นไม่แน่ใจเชื่อว่าพอที่อธิบายแทนคนอื่นได้พอประมาณนะเช่นคำว่านิมิตเขาเห็นแค่นิมิตนะเห็นนิมิตเห็นนิมิตเห็นสมจริงสมจังสมจริงสมจังมากครับนิมิตนะฮะโอเคนะก็ผมว่านะฮะมันจะต่างจากความฝันดีกรีอย่างนี้ดีกว่าดีกรีความถูกต้องตรงจริงมากกว่าความฝันคือความฝันมันกินมากนอนมากมันฝันนะฮะกินมากท้องอืดท้องเฟ้อเรือเป็นเปรี้ยวมันก็ฝันนะจำมามากในอดีตจำมันก็ฝันโอเคนะไอ้ฝันโด่งดังตรงนั้นนะโอกาสจะเป็นจริงเนี่ยน้อยมากแต่นิมิตโอกาสเป็นจริงจะมีมากกว่าแต่ไม่ใช่จริงทั้งหมดถ้าจริงทั้งหมดต้องเลยนิมิตเกินนิมิตปราศจากนิมิตใดๆในจริงทั้งหมดนี่มันก็แปลว่านิมิตนั้นกันอยู่ในเวลาที่พัฒนาการของจิตของอยู่ขณะที่มีนิมิตแปลว่าอยู่ในวาระที่พัฒนาการกำลังจะเพิ่มเลเวลของมันขึ้นไปเป็นลำดับโอเคไหมครับพอชัดเจนไหมครับนั่นคือนิมิตเนาะโอเคยินดีครับคุณกันนะครับต่อมาวันนี้ผมได้ยินเสียงไฟฟ้าสถิตของตัวเองครับ